สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่นี่นครระยองค่ะสำหรับรายการที่นี่นครระยองวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับท่านนายกวรวิศุภโชคชัยแล้วก็ป้าผ่องกันด้วยเกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะเรื่องของกิจกรรมภายในงานวันลอยกระทงที่จะเกิดขึ้นค่ะในวันที่23 24 25ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ก็จะมีกิจกรรมวันลอยกระทงที่จะจัดขึ้นที่ถนนอดุลธรรมประภาสแล้วก็การแข่งขันเรือยาวประเพณีเพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะและหลังจากนั้นค่ะก็จะมีงานประเพณีห่มผ้าเจดีย์กลางน้ำนะคะเป็นอย่างไรนั้นกับกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลทั้งปวงที่อปอได้บอกไปค่ะตรงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามได้ในรายการที่นี่นครระยองค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะเราก็ได้มานั่งอยู่ใกล้ๆกับท่านนายกวรวิศุภโชคชัยท่านนายกเทศมนตรีนครระยองค่ะและจะพูดคุยกับท่านเกี่ยวกับเรื่องของงานลอยกระทงประจำปี2558นะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรยังไงเกิดขึ้นบ้างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านนายกคะในเรื่องของงานลอยกระทงปี58นี้แหละค่ะเราได้มีการเตรียมการเตรียมงานอย่างไรบ้างคะก็เดือนพฤศจิกายนของทุกปีนะครับก็ทุกคนก็เป็นที่เข้าใจกันว่าจะมีงานประเพณีสำคัญของประเทศไทยเลยคือประเพณีลอยกระทงนะครับซึ่งเทศบาลนครระยองเองก็ได้จัดเป็นประจำทุกปีนะครับและต้องขอกราบเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่างานลอยกระทงเนี่ยเรามีอยู่3จุดนะครับจุดแรกคือเรียนท่าน้ำข้างสุสีเมืองอันนี้เทศบาลจะร่วมกับหอการค้าจังหวัดระยองร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้นนะครับจุดที่2คือบริเวณท่าน้ำวัดปากน้ำเทศบาลก็ร่วมกับวัดปากน้ำและชุมชนชาวปากน้ำทั้งหมดเนี่ยจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุกปีจุดที่3ประเพณีการห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำอยู่ที่เจดีย์กลางน้ำอันนี้คือเป็นงานของประเพณีลอยกระทงในวันลอยกระทงเลยที่เราจะที่เทศบาลเนี่ยจะลงไปจัดงานในครั้งนี้และแต่ละงานแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีการกิจกรรมต่างกันไปนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกที่ใครใกล้ตรงไหนก็ไปเที่ยวตรงนั้นแล้ววันลอยกระทงถึงวันลอยกระทงเนี่ยใครใกล้ท่าน้ำใครใกล้แม่น้ำใครใกล้ทะเลใครใกล้คลองก็ไปลอยกันแล้วเราจะจัดกันในวันที่เท่าไหร่คะท่านปีนี้23 24 25ที่ข้างท่าน้ำสุทธิเมืองที่วัดปานาเขาก็อาจจะมีการยาวไปหน่อยเพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นชุมชนเก่าแก่แล้วก็มีพวกประกอบอาชีพประมงเนี่ยก็จะหยุดเรือกันมาเที่ยวงานลอยกระทงส่วนการห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำก็จะมีวันที่25เลยวันลอยกระทงเลยไปห่มผ้าพระเจดีย์กันท่านนายกคะในทุกครั้งที่มีงานลอยกระทงเกิดขึ้นจะต้องมีในเรื่องของพลุดอกไม้ไฟต่างๆเนี่ยตอนนี้ทางเทศบาลนครระยองเตรียมการเรื่องนี้อย่างไรบ้างก็ได้ประชุมกับร่วมกับหอการค้าเรียบร้อยแล้วว่าทุกปีที่ผ่านมาห้ามมีพลุแล้วเขาพยายามจะสอดส่องในบริเวณในงานเลยรอบๆบริเวณงานใครขายพวกก็จะไปเตือนบอกอย่าเล่นกันเลยพลุโคมยี่เป็งอะไรพวกนี้โคมอะไรพวกนี้บอกอย่าเพราะมันไม่เกิดประโยชน์แล้วมันค่อนข้างจะอันตรายด้วยแล้วก็เสียงดังตุ้มตามตุ้มใช่ฮะใช่แล้วเรามาลอยกระทงเพื่อ
เอาความไม่ดีอะไรที่ความไม่เป็นมงคลในชีวิตเนี่ยลอยไปกับแม่น้ำคงคาให้ท่านแม่น้ำคงคาได้รับไปด้วยแล้วสิ่งดีๆก็จะย้อนกลับมาในชีวิตเราขอเข้ามาต่อแม่น้ำคงคาด้วยนะคะแล้วก็ขอพรด้วยในโอกาสนี้ค่ะอยากจะให้ท่านนายกได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะให้มาเที่ยวชมงานลอยกระทงที่ทางเทศบาลได้จัดขึ้นครับก็อยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณรอบๆตลาดในเขตเทศบาลนครระยองเนี่ย23 24 25นะครับพฤศจิกายนนี้นะครับเทศบาลร่วมกับหอค้าจัดการประเพณีลอยกระทงซึ่งจะมีร้านค้าร้านอาหารเนี่ยมาออกร้านกันค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็จะได้รับการควบคุมจากทางหอค้าเลยว่าต้องคัดสรรแล้วเลือกร้านค้าที่มีคุณภาพแล้วปีนี้เราเน้นไปเรื่อยๆเลยนะครับว่าภาชนะที่ใส่อาหารที่ในขายในงานจะเป็นวัสดุที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติเช่นจากสางข้าวโพดสามารถหลังจากใช้แล้วทิ้งไปเนี่ยย่อยสลายได้เอาไปฝังกลบแล้วย่อยสลายได้เราจะไม่เน้นโฟมนะครับจะขอความร่วมมือทุกร้านค้าเลยว่าให้ใช้วัสดุพวกนี้เนื่องจากว่ามันไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมันอาจจะแพงขึ้นไปนิดนึงท่านก็ถือว่าท่านลดกำไรลงไปหน่อยก็แล้วกันแต่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะแล้วเยาวชนรุ่นหลังจะอยู่กันอย่างสบายนะและในงานก็มีการแสดงเยอะแยะหมดนะครับมีวงดนตรีของนักเรียนมีการแสดงของผู้สูงอายุมีการประกวดกระทงมีการประกวดร้องเพลงมีการออกร้านของโรงเรียนต่างๆที่สำคัญประกวดนางนพมาศด้วยนี่ลืมไปเลยนะพี่โอปอนี่เกินเกณฑ์หรือยังคะก็แหมถ้าเกิดไปสมัครดูไม่แน่นะอาจจะพอได้แต่ส่วนสูงไม่ถึงท่านนายกคะไม่สมัครดีกว่าค่ะในโอกาสนี้ค่ะต้องขอขอบคุณท่านนายกมากๆเลยนะคะที่ท่านได้มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของงานวันลอยกระทงค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราได้พูดคุยกับท่านนายกไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวันงานลอยกระทงที่จะจัดขึ้นในปี2558นี้ค่ะตอนนี้ค่ะโอปอก็ได้มาอยู่ข้างๆกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการดำเนินงานกิจกรรมของงานวันลอยกระทงในครั้งนี้ค่ะซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนเลยซึ่งท่านก็คือป้าผ่องค่ะผู้อำนวยการกองการศึกษานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าผ่องคะอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะขอมอบรางวัลให้กับป้าผ่องก่อนที่เราจะสัมภาษณ์รางวัลไหว้สวยงามอย่างไทยค่ะขอบคุณค่ะ ป้าผ่องคะในโอกาสนี้ค่ะได้มาพูดคุยกันในเรื่องของวันลอยกระทงด้วยกิจกรรมในวันลอยกระทงเป็นยังไงบ้างคะป้าผ่องคะเรามีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้างช่วงลอยกระทงเนี่ยเราเทศบาลนครระยองจะมีกิจกรรมพร้อมๆกันเนี่ยอยู่3กิจกรรมนะคะลอยกระทงปีนี้เราจัดที่ถนนอดุลธรรมภาสร่วมกับหอการค้าจัดวันจันทร์ที่23 24 25เดือนพฤศจิกายนนะคะ23 24 25เนี่ยจัดร่วมกับหอการค้าบริเวณถนนอดุลธรรมภาสพูดถึงกิจกรรมลอยกระทงที่เทศบาลนครระยองร่วมกับหอการค้าวันที่23 24 25บริเวณถนนอดุลธรรมภาสเนี่ยในวันแรกนะคะก็จะมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนะคะแล้วก็มีการแสดงของเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยองนะคะในวันที่24พฤศจิกายนวันที่2ของงานเนี่ยก็จะมีประกวดนางนพมาศแล้วก็ประกวดร้องเพลงลูกกรุงนะคะส่วนในวันที่3ก็เป็นพิธีเปิดงานลอยกระทงก็เราจัดมาหลายปีมากแล้วก็ได้รับความนิยมจาก
ประชาชนเนี่ยเป็นจำนวนมากตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ถึงวันนั้นเร็วๆจังเลยนะคะเพราะว่าพวกเราทุกคนจะได้ไปร่วมงานประเพณีวันลอยกระทงกันนะคะไปร่วมกันสืบสานประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยค่ะในส่วนนี้อยากจะให้ป้าผ่องค่ะฝากถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการอยู่ทางบ้านเกี่ยวกับการเชิญชวนมาร่วมงานวันลอยกระทงในครั้งนี้ค่ะก็ลอยกระทงก็เป็นประเพณีดั้งเดิมของคนไทยมานานมากแล้วนะคะสีสันการจัดงานลอยกระทงของเทศบาลนครระยองที่ร่วมกับหอการค้าเนี่ยเป็นสีสันที่ค่อนข้างทุกคนในจังหวัดระยองนี่ค่อนข้างประทับใจแล้วก็มีคนมาร่วมงานปริมาณเยอะมากเนื่องจากว่าบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยเป็นบรรยากาศที่เหมาะสม อยู่ริมท่าน้ำนะคะแล้วก็ประการสำคัญเราสรรหาอาหารอร่อยๆมาบริการพี่น้องประชาชนเรามีกิจกรรมหรือดนตรีที่สอดคล้องกับประเพณีวันลอยกระทงปีนี้สำคัญที่สุดก็คือว่าเรามีการจัดนิทรรศการเกี่ยวเนื่องกับพิธีลอยกระทงแล้วอาจจะโยงไปถึงกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยนะคะโดยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองเราจะเป็นผู้จัดนะคะมีสีสันของการประกวดธิดานพมาศนางนพมาศนะคะมีการประกวดกระทงความคิดกระทงสวยงามซึ่งถ้าผู้ที่อยู่ในจังหวัดระยองนะคะอยู่ในเขตใกล้เคียงก็จะเห็นว่างานของเราเนี่ยได้รับความนิยมมากก็เชิญชวนค่ะแล้วก็เช่นกันนะคะงานเป็นงานที่รักษาประเพณีวัฒนธรรมก็เชิญชวนแต่งไทยย้อนยุคมาร่วมงานลอยกระทงกับเราค่ะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณป้าผ่องมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะจับได้แบมือจับนะครับเพราะว่า